สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกฤษฎิ์รมนะครับผมอิสราสุนทรวัฒน์เราเจอกันทุกวันเสาร์เวลานี้ครับทุ่มถึง2ทุ่มและรีรันอีกรอบนึงนะครับก็คือ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเราคุยเรื่องราวของการต่างประเทศเนี่ยที่น่าสนใจครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาพร้อมกับคุณกฤษฎิ์พิรมนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ที่ให้ความรู้และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยให้พวกเราได้ฟังทุกสัปดาห์เลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องขอทักทายคุณกฤษฎิ์ก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับคุณกฤษฎิ์ครับสวัสดีครับในช่วงนี้คุณกฤษฎิ์ครับเราก็จะเรียกว่าจะคุยเรื่องการต่างประเทศในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบกันละกันกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในประเทศไทยของเราใครจะเห็นชอบไม่เห็นชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเกี่ยวกับรัฐประหารมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้เราอยู่ในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่กำลังปฏิรูปจะเป็นช่วงที่กำลังปรับแก้ไขสำหรับอนาคตว่ากันไปนะครับเราก็ต้องเดินต่อไปของเราอยู่ดีนะครับเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้คนให้ความสนใจอย่างยิ่งหมุนเวียนมาอีกรอบหนึ่งก็คือการร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเราก็ทราบกันอยู่นะว่าการร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศที่มีรัฐธรรมนูญนั้นนะครับถือว่าเป็นกฎหมายหัวใจของประเทศถือว่าเป็นพื้นฐานที่คนทุกคนควรทำตามใช่ไหมครับกฎหมายสูงสุดไว้งั้นเถิดนะครับแต่ผมถามแบบพื้นๆนิดนึงกันละกันนะครับเราก็มีรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับพอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างขึ้นมาใหม่บอกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างเยี่ยมบ้างอะไรก็ว่ากันไปในตรงนั้นนะครับผมอาจจะถามแบบพื้นๆก็มากเกินไปก็ได้แต่ผมอยากจะทราบในความคิดเห็นของคุณกฤษฎิ์เองว่าบางทีในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นคำตอบทุกอย่างที่จะทำให้สังคมของเราไปในทิศทางที่ถูกต้องไหมครับหรือในทิศทางที่ดีกว่าไหมครับเพราะประเทศอื่นๆเขาก็ไม่ได้ฉีกเหมือนบ้านเราไม่ได้ร่างเหมือนบ้านเรามากมายขนาดนั้นแต่เขาก็ไปได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญไหมครับที่จะให้สังคมไปในทางที่ดีกว่าไหมครับก็คงจะครึ่งเดียวกันละกันนะฮะเพราะว่าทุกสังคมแล้วก็ทุกประเทศนี่ก็ต้องถูกกำกับด้วยกติกาครับหรือว่าที่เรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายอื่นๆครับคือทุกประเทศจะต้องวางกติกากันว่าเราจะปกครองนะฮะมีโครงสร้างการเมืองการปกครองอย่างไรใครทำอะไรใครมีหน้าที่อะไรองค์กรต่างๆนะครับบทบาทและหน้าที่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็พูดด้วยว่าแล้วประชาชนนะฮะนอกเหนือจากต้องมีหน้าที่ในการเคารพกฎหมายครับนะครับก็มีสิทธิในการที่จะแสดงออกด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกสังคมก็มีกติกาว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญครับอันที่สองก็คือผู้ปฏิบัติคือประชาชนพลเมืองครับนะฮะคราวนี้สองอย่างก็ต้องควบคู่กันไปนะฮะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องมีผู้ใช้ก็คือประชาชนครับคราวนี้ประเด็นปัญหาของเราก็คือว่าเรามุ่งไปที่การเขียนกติกาให้มันดีที่สุดหรือที่เราคิดว่าจะดีที่สุดหรือว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนักวิชาการหรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาปฏิรูปของเรานะวันนี้ก็ได้ออกมาพูดหลายคนครับว่าอยากจะอะไรครับเขียนรัฐธรรมนูญให้มีโครงสร้างทางการเมืองการปกครองแบบไทยๆก็ไม่ว่ากันเพราะว่าของอเมริกาเขาบอกเป็นแบบอเมริกาของยุโรปเป็นแบบยุโรปของจีนมันก็ถูกกันทั้งนั้นนะฮะมันไม่มีเพราะมันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์ถูกไม่มีกติกากฎหมายรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบหาที่ติไม่ได้ไม่มีครับนะฮะมันเขียนกันมามันเพียงแค่เป็นกรอบหรือเป็นโครงสร้างว่าให้ทุกคนได้รู้ซึ่งสิทธิและหน้าที่แล้วก็องค์กรต่างๆทำยังไงครับส่วนประเด็นที่2คือผู้ปฏิบัติแล้วก็ถ้าเผื่อจะถามกันแล้วว่าที่มันล้มเหลวมันไม่ได้ล้มเหลวตรงตัวกติกาว่าด้วยรัฐธรรมนูญครับนะเขียนมายังไงมันก็มีข้อบกพร่องไม่มีข้อบกพร่องมันก็มีแต่ว่าพื้นฐานมันก็เหมือนกันแทบจะทุกฉบับของรัฐธรรมนูญของไทยครับนะครับโดยเฉพาะสิทธิหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในวิถีทางทางการเมืองของประเทศโดยประชาชนพลเมืองทุกคนครับคราวนี้มันก็แต่ที่มันเป็นปัญหาในเมืองไทยก็คือว่ามันมาอ่อนแอตรงผู้ปฏิบัติมันก็คงจะมีสัก2ส่วนหลักๆ คือผู้ปกครองประเทศครับก็ได้แต่ได้แก่พวกส.ส.ส.ว.นะฮะคณะรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงผู้อำนวยการองค์กรอิสระนะฮะกระบวนการยุติธรรมนั่นก็คือผู้ปกครองครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผู้ถูกปกครองอันได้แก่ประชาชนส่วนใหญ่โดยทั่วๆไป
แล้วก็ทั้งผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองนั้นก็มีกติกาว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญครับแต่ว่าเราก็ไปไม่ได้เต็มที่เพราะว่าผู้ปฏิบัติทั้งสองส่วนโดยเฉพาะส่วนบนที่มีอำนาจรัฐเป็นผู้ปกครองนั้นไม่ได้ทำงานตามภาระหน้าที่หรือว่าตามกติกาคำถามเขาบอกแล้วมันทำไมล่ะถึงได้เกิดกันไปอย่างนี้นะฮะมันอาจจะกลับมาที่ประเด็นว่าไอ้ความรู้ความซาบซึ้งความเข้าใจในสาระเนื้อหาของการเป็นสังคมประชาธิปไตยและกฎหมายที่ได้กำหนดให้ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยนั้นมันมีจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องหรือไม่อย่างไรเราถึงได้ไม่สามารถทำตามกติกากฎหมายรัฐธรรมนูญได้เต็มที่ทุกทีไปแล้วมันก็จะมีความล้มเหลวในตัวของมันเอง มีการประท้วงในที่สุดก็มีการปฏิวัติรัฐประหารทีนี้จะถามนิดนึงนะครับพอกฎหมายจริงๆแม้จะเป็นกฎหมายที่สูงสุดหรือกฎหมายทุกฉบับที่มีในทุกตำราหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หรือที่ไหนในประเทศหรือที่ไหนในโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดและสร้างขึ้นมาใช่ครับถูกไหมครับทีนี้ผมจะถามนิดนึงนะครับว่าความเป็นมนุษย์นั่นนะครับอย่างเช่นพวกเรากันละกันนะครับเรามีความคิดเห็นปีนี้ก็คือ2557ถูกไหมครับเมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะมีความคิดเห็นอีกต่างๆกันใช่ไหมครับยกตัวอย่างของการเขียนร่างรัฐธรรมนูญอย่างเช่นจำได้ไหมครับว่าเรื่องราวของพฤษภาธมินปี35นะครับตอนนั้นที่มีปัญหาใหญ่หลวงสุดนี่คือผู้นำของประเทศไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็แต่งตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับพอมีรัฐธรรมนูญ40บอกว่าต้องมาจากการเลือกตั้งตอนนี้ก็เหมือนว่าแก้ไขปัญหาทุกอย่างคนแฮปปี้เพราะตอนนั้นก็ต้องการใช่ไหมครับครับตอนนี้กับการเป็นว่าอาจจะไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้อาจจะมาจากการแต่งตั้งก็ได้ที่คุณกสิทธิ์บอกเมื่อกี้นี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับในแต่ละครั้งในแต่ละประเทศอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเป็นเพราะมนุษย์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้วยไหมครับก็ได้ก็ส่วนหนึ่งใช่ครับครับนะฮะแล้วก็กลับมาที่ประเด็นว่านายกรัฐมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่จากมาจากการเลือกตั้งครับนะฮะอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเท่ากับว่าบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับจะมาจากการเลือกตั้งหรือจะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมก็ดีเนี่ยครับมีความเป็นประชาธิปไตยและมีความเข้าอกเข้าใจในการเป็นประชาธิปไตยครับมากน้อยเพียงใดครับผมคิดว่าประเด็นมันไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่ามาอย่างไรแต่ประเด็นมันควรจะไปให้กับบอกว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งแล้วมีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ครับคราวนี้ผมขอยกตัวอย่างกลับไปที่รัฐธรรมนูญปี40ครับนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการเมืองไทยล้มเหลวเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลพรรคผสมครับนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดการไร้เสถียรภาพครับแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมนูญปี40บอกงั้นเราต้องเพิ่มอำนาจให้กับหัวหน้าพรรคครับหรือว่าให้กับนายกรัฐมนตรีครับนะฮะคือว่าส.ส.เมื่อจะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ครับนะแยกอำนาจชัดเจนแยกอำนาจซะครับเขาก็จะต้องมาทำงานเต็มที่ให้กับนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีแล้วถ้าเขาถูกปลดออกไปเนี่ยเขาก็กลับมาที่สภามาเป็นส.ส.ไม่ได้ครับก็เท่าเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับนายกรัฐมนตรีครับมันก็มีนายกรัฐมนตรี2คนใช่มั้ยฮะชื่อชวนหลีกภัยกับชื่อทักษิณชินวัตรครับใช้รัฐธรรมนูญกฎเกณฑ์เดียวกันแต่ว่าณวันนี้อาจจะพูดได้คุณชวนไม่ได้ใช้อำนาจบริหารที่มีมากนั้นไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องครับนะฮะคุณทักษิณก็อาจจะใช้อำนาจของฝ่ายบริหารครับนะครับมากไปสักนิดนึงก็แล้วกันในแง่นั้นนะครับเราก็เลยมันก็นำไปสู่การปฏิวัติการประท้วงก็มาเขียนรัฐธรรมนูญปี50ครับนะที่ใช้มาจนกระทั่งเสร็จไปเมื่อ5เดือนที่แล้วครับเราก็บอกว่างั้นอำนาจมันให้กับทางอะไรตัวนายกรัฐมนตรีมันมากเกินไปเช่นจะลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในสภาต้องใช้เสียง2ใน3ครับนะฮะแล้วการเข้าชื่อเพื่อจะถอดถอนก็ต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่100คนครับพอในรัฐธรรมนูญปีใหม่ก็ในปี50ก็ให้มีความยืดหยุ่นในสภาครับเข้าชื่อกัน20 30คนถ้าผมจำตัวเลขได้คือลดลงมาได้ครับใช่มั้ยฮะแล้วก็การลงมติไม่ไว้วางใจก็ใช้เสียงข้างมากไม่ใช่2ใน3ครับมันก็เท่ากับเป็นการถอนอำนาจของตัวนายกรัฐมนตรีครับนะครับอันนี้ก็นี่เราคราวนี้เรามาถึงวันนี้เราก็อาจจะมาอีกรูปอย่างนึงก็ไปมุ่งที่วันแล้วเราจะเพิ่มหรือลดอำนาจให้ตัวนายกรัฐมนตรีครับ
นะมันอาจจะกลับไปที่40หรือจะคงไว้ที่50หรือจะเอา40บวก50เพื่อจะออกมาให้มันเป็นรูปแบบของตัวนายกรัฐมนตรีในการที่จะมาอย่างไรกับ2จะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วประเด็นมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาเพราะมันอยู่ที่ว่าตัวที่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและอันนี้รวมทั้งครม.ก็ดีส.ส.ส.ว.ทั้งหมดเนี่ยมีจิตสำนึกในการเป็นนายกเป็นนักประชาธิปไตย รู้ซึ่งภาระหน้าที่ของตนเองอย่างไ รผมก็ขอยกตัวอย่างหลายครั้งนะฮะที่สภาอังกฤษมี2สภาสภาขุนนาง House of Lords นั้น มาจากการแต่งตั้งถูกสภาล่าง House of Representative มาจากการเลือกตั้งแต่ถามว่าขุนนางในสภาสูงของอังกฤษมีคนใดสักคนไหมที่บอกว่าไม่เป็นนักประชาธิปไตยต้องบอกได้ว่ารัฐสภาอังกฤษทั้งสภาสูงสภาล่างเขาเล่นการตามกติกาประชาธิปไตยแล้วก็เป็นนักประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แล้วเขาก็เล่นบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาขุนนางเนี่ยด้วยความเป็นประชาธิปไตยด้วยจิตสำนึกนะที่มาไม่สำคัญเท่ากับความเป็นประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องตอบคือว่านอกจากคู่ขนานไปกับการมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะเขียนให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างไรเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งก็คือแล้วจะต้องทำให้ทุกคนที่มีภาระหน้าที่ต่อประเทศชาติต้องมีความเป็นประชาธิปไตยด้วยคราวนี้เขาก็ปลูกฝังกันยังไงอันนี้มันก็ต้องไปดูกันว่าในแต่ละประเทศเขาปลูกฝังคนให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรจะถามนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องนั้นพอเราพูดถึงคำว่ารัฐธรรมนูญที่ไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคำต่อมานี่ก็คือคำว่าประชาธิปไตยใช่ไหมครับถือว่าเป็นสิ่งควบคู่กันไปไหมครับรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยไหมครับต้องควบคู่กันไปฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้กำหนดให้โครงสร้างของประเทศทางด้านการเมืองการปกครองเป็นสังคมประชาธิปไตยครับเอาพูดกันง่ายๆคือจะเป็นโครงสร้างทางการเมืองที่มีการแข่งขันกันหลายๆพรรคครับก็เป็นประชาธิปไตยเทียบกับประเทศจีนหรือว่าคิวบาหรือเกาหลีเหนือครับที่เขาบอกว่าในแต่ละในประเทศเหล่านี้มีแค่พรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยงั้นก็เทียบกันง่ายๆครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อบอกว่าจะมีความหลากหลายมีหลายพรรคการเมืองมีการแข่งขันมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็มาประเด็นที่2ครับความเป็นประชาธิปไตยของผู้คนครับตั้งแต่ระดับรากหญ้ามาจนถึงสูงสุดคือตัวนายกรัฐมนตรีนั้นมีความเข้าอกเข้าใจและเป็นนักประชาธิปไตยด้วยจิตวิญญาณและด้วยความรู้สึกรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้พอเราพูดถึงประชาธิปไตยประชาชนรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับบางทีเนี่ยพอเราลื้อฟื้นรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงไฮไลท์จะนึกถึงอำนาจของนายกรัฐมนตรีบทบาทขอบเขตของอำนาจของสสสวใช่ครับนะครับทีนี้ผมจะถามในฐานะเป็นสมมติฐานเป็นนายสมชายที่อยู่อุตรดิตถ์นะครับแล้วในตรงนี้รัฐธรรมนูญจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของผมอย่างไรต่อเมื่อพวกคุณก็คือนายกจะมาจากการเลือกตั้งนายกจะไม่ได้มากับการเลือกตั้งสสสวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วผมเนี่ยในฐานะสมชายนายสมชายนะครับคนทั่วไปเนี่ยผมจะสนใจรัฐธรรมนูญทำไมครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปี40ครับนะฮะแล้วจนมาถึงปี50ด้วยครับนะฮะได้เพิ่มสิ่งที่สำคัญที่รัฐธรรมนูญไทยฉบับอีก15 16ฉบับแรกครับไม่มีก็คือบทว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมครับใช่มั้ยฮะว่าประชาชนสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็ในการเข้าชื่อถอดถอนครับในการที่จะฟ้องร้องนะฮะพฤติกรรมอันมิชอบของข้าราชการหรือว่าผู้มีตำแหน่งทางการเมืองการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็เรื่องสำคัญของประเทศชาติรัฐบาลในช่วงนั้นจะต้องทำประชามติครับต้องให้มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสาธารณะเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมก็มีสามารถที่จะมีได้โดยตรงรนอกจากนั้นแล้วประชาชนสามารถที่จะรวมชื่อกันไม่ใช่แค่ถอดถอนแต่ว่าในการที่จะยกร่างกฎหมายที่จะเสนอไปที่สภาด้วยครับนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะมีการส่วนร่วมในวิถีทางการเมืองโดยตรงไม่ใช่แค่วันเลือกตั้งวันที่ไปหยอดบัตรเลือกสส.สว.นายกอบจ.นะครับสภาอบจ.อบต.เลือกที่เป็นในกรุงเทพพระมหานครก็ไปเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็พวกสก.สข.นะนั่นก็เป็นเรื่องของการไปอะไรมีสิทธิทางประชาธิปไตยในเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40มาบอกว่านอกจากนั้นแล้วสามารถที่จะอะไรมีส่วนร่วมในความเป็นไป
ในเรื่องของการจะลงประชามติการที่จะรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์การเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารการที่จะร่วมมือเข้าชื่อกันในการจะถอดถอนหรือว่าจะยกร่างกฎหมายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมีการที่จะมีส่วนร่วมได้โดยตรงครับแล้วก็ถ้าเผื่อมันจะมีวิวัฒนาการต่อไปมันก็อาจจะมีงานต่างๆครับที่เคยเป็นของกระทรวงทบวงกรมในอนาคตในหลายๆประเทศในยุโรปในอเมริกาเขาเริ่มที่จะโอนอำนาจเหล่านี้ไปที่ภาคประชาชนเช่นงานออกทะเบียนจดทะเบียนทั้งหมดทางด้านการค้าครับก็มอบให้หอการค้าเป็นคนทำไม่ต้องให้กระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนทำครับกับอันที่สองงานทางด้านสังคมเช่นการดูแลคนชราแทนที่จะเป็นงานอยู่ในอานัตของกระทรวงสาธารณสุขในหลายๆประเทศเขาจะโอนงานอันนี้มาให้กับมาองค์กรพวกมูลนิธิหรือที่เราเรียกว่า NGO องค์กรทางภาคประชาสังคมก็เท่ากับว่าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่านอกจากนั้นแล้วการที่จะสร้างโรงงานก็ดีจะสร้างอะไรห้างสรรพสินค้าก็ดีจะสร้างโรงไฟฟ้าก็ดีนะฮะรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40เนี่ยให้สิทธิหน้าที่ของประชาชนในการที่จะแสดงความเห็นหรือแม้กระทั่งถึงจะต่อต้านหรือค้านได้ว่าไม่อยากจะได้โรงงานนี้เพราะมันจะมากระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของชุมชนหรืออาจจะมีประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่บทบาทของทางภาคประชาชนและเอกชนก็มากยิ่งขึ้นในกรณีของมาบตาพุดหรือว่าโรงไฟฟ้าหลายแห่งในประเทศไทยใช่ไหมครับมันก็จะมีคนออกมาทำการประท้วงเพราะว่าตามสิทธิแล้วก็เห็นว่าความสำคัญของธรรมชาติของเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้นมีความสำคัญมากกว่าที่จะมีโรงงานแล้วก็มีประเด็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมออกมาเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่ามันมีวิวัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วง20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมากไปกว่าวันที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตของการปฏิรูปประเทศไทยที่กำลังทำอยู่วันนี้เนี่ยจะขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะไปอย่างเช่นที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะเขาก็มีความประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยทางอ้อมคือทำงานทำการประชาชนเลือกส.ส.เข้าไปนั่งในสภาออกกฎหมายควบคุมงบประมาณอะไรพวกนี้แต่ว่าหลายๆกรณีในสวิตเซอร์แลนด์ของเขาเนี่ยเขาจะให้ลงประชามติอย่างสม่ำเสมอแทบจะเป็นเรื่องอะไรธรรมดาไปแล้วว่าไปขอฉันทามติขออนุมัติขอความเห็นชอบจากประชาชนโดยตรงครับในเรื่องสำคัญว่าจะตั้งโรงงานนิวเคลียร์ไหมก็ลงคะแนนกันทั้งประเทศครับนะครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าจะตั้งสุเหร่าไหมนะฮะเพราะว่าจะรบกวนหรือไม่อะไรอย่างนี้ก็ขอประชามติก็เหมือนสกอตแลนด์ก็เหมือนสกอตแลนด์ก็เหมือนอย่างนั้นก็ถือว่าเป็น direct democracy มากยิ่งขึ้นเป็นประชาธิปไตยทางตรงคือให้ประชาชนหยอดบัตรเพื่อจะตัดสินว่าจะทำเรื่องนี้หรือไม่ทำเรื่องนี้แทนที่จะปล่อยให้เรื่องส่วนใหญ่นั้นเป็นการตัดสินโดยส.ส.ส.ว.ในรัฐสภาครับทีนี้จะถามนิดนึงนะครับพอเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศกันแล้วกันนะครับในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็คือมีทั้งหมด17-18ฉบับใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยที่คาดหวังว่าจะเป็นการปูทางสำหรับอนาคตที่มั่นคงกว่าแต่บางครั้งก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะช่วงหน้าเฉพาะช่วงนั้นนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงต่อไปประเทศหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญของเขาบ่อยขนาดนั้นใช่ไหมครับเขาก็มีรัฐธรรมนูญเดิมและมีการปรับแก้ตามมาตราเมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับแก้นะครับเป็นเพราะเหตุผลอะไรของเราเนี่ยนะครับที่เราจะต้องฉีกเริ่มต้นใหม่และหวังว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญตลอดนิรันดร์ครับก็ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้ครับนะครับอันนั้นมันก็เหมือนทุกๆประเทศครับนะครับที่จะแก้ได้นะฮะเว้นจะ2-3มาตราที่แก้ไม่ได้ก็คือเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันของรัฐไทยครับกับอันที่2คือสถาบันพระมหากษัตริย์หมายความว่าเราเป็นที่เรียกว่า constitutional monarchy ครับเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายอันนั้นเป็นของไต่ตัวนะฮะแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า amendment นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนอันที่สองก็คือนอกจากแก้ได้แล้วแต่ว่าที่ความล้มเหลวมันไม่ได้อยู่ที่แก้ไม่ได้ผมคิดว่าความล้มเหลวของการเมืองของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไปอยู่ที่ความอ่อนแอขององค์กรรัฐต่างๆ
นะครับว่าไม่ได้สามารถที่จะทำงานได้อย่างมืออาชีพด้วยจริยธรรมนะฮะแล้วก็ได้อะไรฮะซื่อตรงครับต่อภาระหน้าที่นะครับอาจจะเป็นอะไรนะฮะคือบุคคลที่เข้าไปอยู่ในองค์กรเหล่านี้ยังไม่เข้มแข็งพอผมก็อยากจะยกตัวอย่างเช่นสำนักอะไรครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครับหรือว่าจะปราบปรามคอร์รัปชันหรือว่าจะฟอกเงินหรือจะสตง.ครับนะครับศาลปกครองอะไรต่างๆคือประเทศไทยนี่เรามีองค์กรทางด้านประชาธิปไตย ครบแล้วไม่ได้น้อยไปกว่าประเทศที่เขามีประชาธิปไตยกันเต็มที่แล้วและอาจจะมีองค์กรเหล่านี้เนี่ยมากกว่าซะด้วยซ้ำครับนะครับนะไอ้นี่เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ผมเห็นว่าคนที่เข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มีภูมิหลังมาเป็นจากข้าราชการประจำครับผมไม่ค่อยแน่ใจว่าความรู้สึกนึกคิดจิตสำนึกเนี่ยนอนฝันไปกลางคืนแล้วเนี่ยยังมีความเป็นนักประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรายังมีจุดอ่อนว่าคนที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เลือดเนื้อเชื้อไขและสภาวะจิตใจยังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วผมก็แน่ใจว่าสสหลายคนสวหลายคนครับรู้ก็ว่าชนะเลือกตั้งแต่ว่าจิตใจของการเป็นนักประชาธิปไตยยังอ่อนแอนะนั่นคือพวกที่อะไรเป็นฝ่ายปกครองรวมทั้งข้าราชการประจำระดับสูงทั้งหมดในขณะเดียวกันประชาชนก็คิดว่าประชาธิปไตยแค่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปลงเลือกตั้งมันก็แต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิหน้าที่มากกว่าที่ไปหยอดบัตรเลือกตั้งในการเข้าชื่อเข้าอะไรต่างๆเหล่านี้คราวนี้ประเด็นก็คือแล้วทำไมมันทำให้ประชาธิปไตยอ่อนแอผมคิดว่าจุดอ่อนก็คือว่าการฝึกอบรมการเล่าเรียนการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน65ล้านคนเนี่ยมันยังอ่อนมากนะครับเราผมคิดว่าสิ่งที่เราขาดมากก็คืออันหนึ่งก็คือเรื่องเรายังไม่มีการฝึกสอนทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแล้วก็องค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีที่มีทั้งสิทธิและหน้าที่ผมขอใช้คำว่าภาษาอังกฤษนะฮะสองคำด้วยกันคือคำว่า political education คือการศึกษาทางด้านโครงสร้างทางการเมืองกับอันที่สองคือ civic education การศึกษาว่าด้วยการเป็นอะไรพลเมืองที่ดีให้รู้ซึ่งสิทธิและหน้าที่นะครับเราไม่มีการศึกษาอันนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มีหลักสูตรที่สอนที่ประถมมัธยมที่มหาวิทยาลัยที่สถาบันอาชีวะทั้งหลายแล้วก็องค์กรของข้าราชการที่มีสถาบันฝึกอบรมอะไรพวกนี้ก็ไม่มีวิชาว่าด้วยการประชาธิปไตยแล้วของแล้วก็การมีส่วนร่วมนะจะไปที่วปอไปสถาบันพิพปกพระปกเกล้าอะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยที่จริงแล้วนักเรียนทุกคนจะจบวิศวะหรือจะจบแพทย์อะไรมันก็ต้องเรียนผ่านวิชาสังคมประชาธิปไตยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราขาดทั้งประเทศก็หวังว่าในการปฏิรูปประเทศในเรื่องการเมืองศึกษาและพลเมืองศึกษาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมันจะได้มีทั้งกฎหมายแล้วก็มีคนที่จะใช้กฎหมายเป็นนี่วิ่งควบคู่กันไปนะเป็นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วคุณอิสรากับผมเราก็เคยอยู่อเมริกาก็ได้เห็นมาว่าเด็กอเมริกันทำไมเขาถึงรู้แต่มันจำเป็นต้องเป็นวิชาไหมครับมันสิ่งที่เป็นวินัยหรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราไหมครับผมว่าถ้ามันเริ่มต้นมันต้องเป็นวิชาก่อนฮะคือผมเคยถามคนสวีเดนครับถามว่ามีการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยไหมครับเขาก็ค่อนข้างจะฉงนกับคำถามเขาบอกไม่มีเพราะว่าสวีเดนมีเป็นสังคมประชาธิปไตยมา200กว่าปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมามันอยู่ในสังคมประชาธิปไตยมันก็ไม่ต้องเรียนรู้แต่อีกประเทศนึงที่ไม่ได้ไกลจากสวีเดนคือเนเธอร์แลนด์ครับถึงแม้เขาจะเป็นประชาธิปไตยที่ไม่น้อยไปกว่าสวีเดนครับแต่ว่าเขามีวิชาไอ้ที่เรียกว่า civic education ครับในโรงเรียนมัธยมนะฮะแล้วก็ในระดับประถมเนี่ยทุกเช้าก็เป็นคำสั่งของกระทรวงศึกษาเลยของรัฐบาลมาว่าครูประจำชั้นจะต้องเอาข่าวบ้านเมืองมาอ่านให้เด็กฟังทุกเช้าสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้เด็กได้รู้ในขณะเดียวกันเด็กเนเธอร์แลนด์ทุกคนนะครับเขาก็มีเป้าหมายแล้วว่าจะต้องไปผ่านการฝึกอบรมว่าด้วยการโต้วาทีในสภาจำลองที่มูลนิธิอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าโปรเดโมสนะฮะอยู่ที่กรุงเฮก
แล้วเข้าไปในอาคารเขานี่มันจะเป็นรัฐสภาจำลองครับแล้วเขาก็จะเอาเด็กทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับมาโต้วาทีเพื่อให้รู้เรื่องประชาธิปไตยแล้วถ้าเป็นเด็กอยู่ห่างไกลไปไม่ได้เขาก็จะมีทีมโมบายครับทีมเคลื่อนไหวเนี่ยไปทำเวทีจำลองให้เพราะฉะนั้นเนเธอร์แลนด์เขาก็ยังสอนเด็กเขาทุกวี่ทุกวันถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นประชาธิปไตยมา200ปีไม่น้อยไปกว่าสวีเดนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคุยต่อในเรื่องนี้นะครับในช่วงเบรกที่2นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ